ชอบตั้งแต่แรกเจอบ้านใจกลางเมืองติดห้างอาจารย์เชนจตุพลชมพูนิษแอบชอบครูอ้วนตั้งแต่แรกเจอบ้านใจกลางเมืองติดห้างดังอาจารย์เชนเผยสถานะคู่จิ้นสารฝันให้เป็นเจ้าสาวต้องบอกว่าเป็นผู้ชายไม่ว่าอายุเท่าไหร่ก็ควรดูแลตัวเองนะครับอย่างอาจารย์จตุพลชมพูนิษนักพูดและคณะกรรมการคนดังที่ดูแลตัวเองดีมากๆแม้ว่าอายุจะเข้าสู่เลข5มาแล้วหลายปีทั้งนี้นอกจากดูแลตัวเองให้เรื่องอาหารการกินการออกกำลังกายก็เป็นส่วนที่ไม่ควรมองข้ามเช่นกันเพราะใครที่ติดตามอาจารย์ทางอินสตาแกรมจะทราบเลยว่าเวลาว่างของอาจารย์คือการออกกำลังกายงานนี้ไม่แปลกใจที่อาจารย์จะหุ่นดีฟิตและเฟิร์มมากสำหรับหนุ่มคนไหนที่อยากหุ่นฟิตสุขภาพดีอาจารย์ก็มีข้อคิดดีๆที่แชร์ผ่านอินสตาแกรมมาฝาก Let's work out มาออกกำลังกายกันเถอะครับร่างกายคือพาหนะเดียวที่คุณมีรถยนต์ดีๆพังยังเป็นเปลี่ยนคันใหม่ได้แต่ร่างกายเปลี่ยนใหม่ได้ยังไงผุพังยังไงต้องทนใช้ไปรถยนต์ยังตรวจสภาพพร้อมใช้งานแต่ร่างกายที่แสนสำคัญกลับปล่อยสุดโทรมไปตามวัยมันดูแลร่างกายคุณให้ดีเพราะชีวิตนี้คุณมีได้แค่ร่างกายเดียวคำว่าจิ้นสำหรับ2คนนี้เริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่อาจจะเริ่มมาตั้งแต่ผมเห็นครูอ้วนในทีวีแล้วก็เห็นตัวจริงในรายการจริงๆผมไปเรียนร้องเพลงกับเขามาก่อนนะสมัยที่โรงเรียนเขายังไม่ค่อยเจริญช่วงนั้นเรียนที่บ้านด้วยนะตอนนี้สาขาเพียบครูอ้วนก็มาสอนบ้างสอนวิธีการหายใจรู้สึกยังไงที่ไปเรียนกับครูอ้วนแล้วได้ใกล้ชิดกันคิดว่าคนนี้คือผู้หญิงที่ใช่เลยไหมตอนนั้นยังเป็นแค่ลูกศิษย์กับอาจารย์แต่ว่าการที่ลูกศิษย์จะหลงรักอาจารย์มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครูเขาก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องมันนานมากแล้วเขาก็ยังมองโลกไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ผมมีใจมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่เราสนิทสนมกันเจอตัวกันจริงๆตั้งแต่อยู่ในรายการไปคอมเมนต์ด้วยกันฝ่ายหญิงมีอะไรจะนำเสนอบ้างไหมความเป็นคู่จิ้นอ้วนตกใจมากกับวันหนึ่งที่สื่อเอาไปลงแล้วก็จับคู่เราซึ่งเราก็ตกใจมากคือไม่เข้าใจจริงๆว่าคู่จิ้นแปลว่าอะไรจนกระทั่งได้รู้ว่าคำว่าจิ้นมันมาจากคำว่า imagine คิดกันไปฝันกันไปตามความสุขของแฟนคลับครูอ้วนเคยรู้สึกว่าอาจารย์เชนจีบครูอ้วนไหมอาจารย์เชนเป็นคนที่มีความตรงมากหน้าจอเป็นแบบนี้แต่หลังจอเป็นอีกแบบหนึ่งอาจารย์เชนจะเป็นคนขี้อายพูดน้อย10ปีจะทานข้าวกันหนเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เราเห็นเราจะไม่รู้สึกได้เลยว่าแท้ๆเขาเป็นคนอย่างไรแต่หลังกล้องแล้วอีกเรื่องหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสัมผัสได้คือเขาเป็นกัลยาณมิตรเขาเป็นคนที่มาเติมเต็มในสิ่งที่ความเป็นเพื่อนควรจะมี